คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือเจอกับโกโก้แปะมีนบุรีครับเป็นคู่ประกอบรายการของรายการใหญ่ครับผู้พันแอลเพชรเกียรติเพชรจัดศึกเพชรเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีศึกเพชรเกียรติเพชรประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2561นะครับจัดให้ดูคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือครับพบกับโกโก้แปะมินบุรีครับ109ปอนด์ครับเป็นมวยที่มีปัญหาคาใจกันมาจากไฟล่าสุดที่พบกันครับเมื่อวันที่8ธันวาคม60ครับโกโก้นี่แพ้คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือมาแบบเบียดเอียดอาร์ตครับนี่ครับสารวัตรเสือขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับเสือด้านของน้ำเงินครับโกโก้แปะมินบุรีก็มีทางด้านของหนุ่มบางกระดี่ครับมาถอดมงคลให้ยกที่3นะครับปล่อยตัวมานี่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของคมเพชรต่อ19ครับพยายามเดินโอ้ยเจอฮุกขวาครับฮุกขวาเตะขวาคืนครับคมเพชร50ไฟหลังนี่แพ้เพียง2ไฟแล้วครับโอ้เป็นสถิติที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆครับทางด้านของคมเพชรแพ้กัมปนาทพอหลักบุญแล้วก็กระดูกเหล็กดอกกลมเกลียวนะครับแต่ว่าก็มาชนะคืนได้บ้างเหลืออยู่กัมปนาทคนเดียวครับที่เจ้าตัวยังไม่ได้ล้างตาครับเอาแทงขวามาเจอหมัดซ้ายครับต่อยซ้ายครับทางด้านของโกโก้โอ้โหวันนี้โกโก้นี่ครับหมัดซ้ายครับต้องถอยเลยครับทางด้านของคมเพชรครับเตะขวาครับคมเพชรโอ้ต้องถอยเลยครับศอกขวาครับโกโก้ครับโยนขวามาครับคมเพชรเตะขวาครับคมเพชรครับเตะซ้ายโต้ครับโกโก้กรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์นะครับหมัดซ้ายของโกโก้ครับโอ้วันนี้มีหมัดเป็นทีเดียวครับเตะซ้ายเตะขวาไม่โดนครับคมเพชรโอ้คือจอมฝีมืออยู่แล้วนะครับโกโก้ครับคมเพชรเดินครับปรับสไตล์ครับคมเพชรแต่ก่อนนี่ถอยอย่างเดียวครับทุกวันนี้นี่มีเดินได้ถอยเป็นครับเนี่ยครับการที่จะพังงาดขึ้นมาเป็นยอดมวยแถวหน้าของเมืองไทยมันต้องทรงนี้ครับเดินก็ได้ถอยก็เป็นครับโอ้หมัดซ้ายครับโอ้ยกรรมการไม่ว่าอะไรครับอาจจะเป็นจังหวะเสียหลักไปด้วยครับคมเพชรครับเอาละครับหมัดซ้ายอีกแล้วเตะขวาครับคมเพชรโกโก้ถีบขวาครับล่อเป้าเลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าล่อเป้าแล้วเอาแทงขวามาครับเตะขวาไปครับเตะพับในแข้งขวาครับเตะซ้ายเจอแข้งขวาของคมเพชรครับเอาละครับซ้ายกับขวาอยู่แล้วครับถีบขวาครับทางด้านของโกโก้คมเพชรโยนเข่าขวามาครับต้องชนแล้วครับคมเพชรหมดยก3ครับโอ้โหโอ้สถานการณ์โกโก้ดีเหลือเกินครับต้องบอกว่าได้เยอะแล้วครับยกนี้ครับโอ้ต้องมีนี่ครับ3-1มีครับ3-1มีครับ3-1ครับโกโก้คนนี้ได้เปรียบครับโอ้โหมันจะเป็นหนังคนละม้วนจากไฟที่แล้วหรือเปล่าครับต้องตามดูครับเดินชนแล้วครับทางด้านของคมเพชรโกโก้ยังไงครับคมเพชรตีแล้วครับตีเข่าซ้ายครับคมเพชรเสียบขวาครับหมัดซ้ายครับโกโก้หมัดขวาไม่ได้ครับคมเพชรแทงเข่าซ้ายครับโกโก้กระแทกหมัดเจอแข้งซ้ายของโกโก้ครับแทงเข่าขวาครับคมเพชรโกโก้เจอเข่าขวาของคมเพชรครับเริ่มทิ่มแรงๆแล้วครับเสียบเข่าซ้ายครับโกทางด้านของคมเพชรคมเพชรตีขวาครับเอาละครับเดินต่อครับคมเพชรนี่ครับเสียบขวาไปครับคือต้องแต่งตัวไม่นานแล้วครับทางด้านของคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือครับนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับหลายสถาบันเลยทีเดียวเนี่ยครับเท่โอ้ยยุ่งแล้วนะครับคมเพชรลุกขึ้นมาก่อนเดินชนต่อครับโกโก้โดนอีกแล้วครับถีบขวาไปครับโกโก้เนี่ยครับต้องเดินชนแบบนี้ครับเดินช้าไม่ได้ครับโกโก้เขาเรียกว่ากลางตำรารับได้ทันครับกรรมการแยกออกมาเดินครับเสียบขวามาครับคมเพชรกดแขนไว้ครับทางด้านของโกโก้โอ้สนุกเหลือเกินครับเดินต่อครับเสียบขวาครับแล้วก็ต่อยถึงตัวตีเข่าครับเนี่ยครับจอมฝีมืออย่างโกโก้นี่แม่ปลายๆก็ใช่ว่าจะสู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คมเพชรต้องใช้ความสดบดเข้าไปครับเตะขวาครับเกี่ยวไม่ล้มแล้วครับเตะขวาคืนเอาแข้งขวามาครับคมเพชรโกโก้ขวาครับกรรมการแยกครับ
เนี่ยครับถึงตัวตลอดครับโยนขวาไปก่อนเอาเตะหลุดแล้วครับโกโก้ครับเอาได้แข้งซ้ายสวยครับตีข่าวครับขวานาตีเอาหัวทิ่มลุกขึ้นมาโอ้โกโก้ไม่มีจังหวะเตะซ้ายเลยครับก็ขวางได้ครับขวางได้ทำอะไรกันไม่ได้ครับเสียงเชียร์มันอื้ออิงดีจริงๆครับพลิกไปพลิกมาครับเตะซ้ายครับโกโก้ครับเจอขวาของคมเพชรเตะซ้ายครับโกโก้เจอขวาของคมเพชรครับโยนขวาไปคือโยนไปลักษณะแบบนี้ก็ป้องกันไปในตัวครับเตะขวาครับคมเพชรโกโก้ขยับเดินบ้างครับเตะซ้ายหลุดเจอแข้งขวาของคมเพชรครับจะมีเตะหลุดให้เห็นแล้วครับหมดโยครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่แหมต้องบอกว่ายังเบียดอยู่นะครับคมเพชรกลับมาต่อ 3-1 ครับจากโกโก้ต่อ 3-1 คมเพชรทำได้ดีครับในยก4กลับมาเป็นต่อ 3-1 คืนบ้างครับชิงดำครับอ้าวเจอแข้งขวาโยนเข่าขวามาครับคมเพชรเตะซ้ายครับโกโก้เจอแข้งขวาของคมเพชรครับเตะซ้ายครับโกโก้เตะซ้ายครับต้องเตะเยอะๆต้องเตะให้รู้จักครับยอดล้าน4นะครับของผู้พันแอลครับศึกเพชรเกียรติเพชรกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับแยกออกมาครับเป็นกรรมการดาวรุ่งครับฝีมือใช้ได้ครับเอาเตะซ้ายครับทางด้านของโกโก้เอาแข้งซ้ายครับคมเพชรถึงตัวครับนี่ครับเขาก็พยายามโชคในเกมของเขาครับทางด้านของคมเพชรเอาละครับมีเฮขึ้นมาบ้างครับหลักซ้ำนี่ยังเบียดอยู่อุ้ยแข้งซ้ายของโกโก้ครับเตะซ้ายครับโกโก้ครับคมเพชรเตะขวาคมเพชรต้องถึงตัวเตะซ้ายไปเตะซ้ายครับทางด้านของโกโก้ครับกรรมการแยกออกมาครับยังเดินต่อครับเตะซ้ายหลุดครับโอ้โหไปเตะหลุดครับเจอแข้งของคมเพชรครับโกโก้สองจิตสองใจแข้งซ้ายยกบังได้ครับคมเพชรแข้งขวาครับเจอแข้งขวาครับขวาราคาครับโอ้โหมาเตะหลุดในช่วงจังหวะไม่เหมาะสมครับโกโก้และมินบุรีครับหมัดซ้ายครับเอาละครับโดนหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายทีนึงครับรว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 บแม่จะเทครับโยกไปโยกเข้าไปครับโกโก้อัดเตะไหมครับเอาลื่นอีกโอ้ลื่นดอกนี้นี่ไปไกลแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับก็น้องก็ไปกราบพี่ครับก็หมดหน้าที่แล้วเต็มที่แล้วครับต้องมาดูครับการให้คะแนนสินใจและสมีเฟื่องพงพันธ์รัตนสุนทรอนันต์เปี่ยมสุคนครับชูมือไปที่คมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือนะครับเรียกว่ายิ่งชกยิ่งแรงครับเป็นฝ่ายแซงเอาชนะโกโก้และมินบุรีไปได้ครับยก3นี่หลงแข้งของโกโก้ครับโดนหมัดเยอะด้วยยก4มาเร่งครับและยก5ทำได้ดีกว่าครับ49 48 3เสียงนะครับคุณผู้ชมครับ